เที่ยวสะใจนะครับอยู่ที่ครัวของคุณดี้นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับเพื่อนที่เคยไปเที่ยวด้วยกันที่ท่าสวงแล้วก็ประเทศลาวครับเขาหลังจากที่หุงข้าวเสร็จแล้วตอนนี้คุณต่อจะทำไข่เจียวไก่ลานนาครับสุดยอดนะครับนี่ใส่น้ำดำผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับอันนี้คือเป็นซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยน้ำปลาจริงเหรอแล้วผมบีบมะนาวเข้าไปด้วยจะดูครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนี่นะครับดูเหมือนอร่อยครับเดี๋ยวดูการคุมไฟอีกทีนึงนะอาจจะพลาดตรงไฟแรงไปไหม้ก็ได้ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาจจะตกมาใส่ตอนนั้นก็เป็นได้ดูแค่ลีลาการตีไข่ผมเป็นไงเรียนไหมกินประจำครับก็กินอย่างอื่นไม่ได้ต้องกินไข นี่ครับดูตีไข่อย่างนี้บางที่เขาใส่พวกนี้ใส่พวกโหระพาอะไรบ้านผมจะใส่หอมแดงไหมใส่หอมแดงไหมผมใส่ดิผมรอได้ผมต่อรอได้ไม่เรามีหอมแดงอยู่แล้วก็เหรอนี่ครับใส่เลยเยอะๆครับมันแก้ไขหวัดครับเพราะในช่วงนี้มันเพิ่งไปฝนต้นหนาวครับหอมแดงครับมันเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่เยอะนี่ตั้งพักยังตั้งแล้วครับถ้าจะพักล้างเร็วเกินเลื่อนใหม่เลยเลยใส่น้ำมันเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแต่ใครคนใส่อ่ะคนที่ใส่ก็จะโทษได้นะว่าเขาไม่ได้ทำเองไม่จับนี่เวลาเขาจะกอดทุกคนน้ำมันนี่เราร้องให้ร้องครับเพราะน้ำมันมันเยอะไป3 มิลลิเซนแล้วเนี่ยเอ้ามีจะมาบับกันทำไมแล้วรอครับตอนนี้เรารอให้กระทะคือยายผมเนี่ยเคยบอกว่าเวลาทอดบ้านมาที่เอาไปกันเล่าสู่กันอันนี้เรื่องจริงยายผมเนี่ยเขาสอนว่าเวลาจะทำไข่เจียวนะเราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปกระทะแต่กระทะทอดไข่เจียวต้องกระทะอะไรนะกระทะเหล็กกระทะอลูมิเนียมอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ไม่คิดใช่ป่ะไม่ใช่กระทะทำกับข้าวบ้านอ๋อที่มันโค้งไม่ต้องเทฟลอนเนี่ยแหละใส่น้ำมันลงไปรอให้ควันขึ้นนั่นคือน้ำมันร้อนแบบได้ที่ไข่เจียวต้องน้ำมันร้อนครับอันนี้แล้วอย่างนี้มันฟันขึ้นไหมได้ไหมก็รอให้ควันขึ้นจะไม่หรือเปล่าควันไม่ใช่ฟันควันไม่ใช่ผมเป็นคนบางบ่อเขาจะพูดว่าฟันแล้วคุณจะเอาขึ้นทำไมควันก็ไม่ขึ้นทันทีเลยเฮ้ยน้ำมันนี่มันประมาณลิตรเลยนะนี่แหละอะไรเราดูคือถ้าไข่เจียวเนี่ยถ้าน้ำมันไม่เยอะเนี่ยไม่อร่อยครับเราดูครับต้องทอดไข่เจียวเนื้อมันทำแบบนี้นุ่มดีกว่าจริงเหรอแล้วก็คิดลับอีกอย่างนึงคือไข่เจียวเนี่ยถ้าเราบีบมะนาวเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไข่ฟูปั๊บตัดโฆษณาครับhotseat.com เที่ยวสะใจนะ www.hotseat.com หรือว่า youtube/mrhotseat ครับต่อไม่โฆษณาของผมบ้างโฆษณาเองนี่ youtube.com/theguylanna ครับแล้วก็ www.guylanna.com ครับผมระหว่างที่เรารอโอเคเยี่ยมเลยครับอันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวที่เราบุกว่าโอฟ่าเป็นหม้อจากโอฟ่าเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตนะครับวิธีการบุกข้าวอันนี้ผิดรอน้ำมันน้ำตาลปี๊บไว้ตรงนี้นั่นปลาปี๊บไปแล้วตำพริกกะปิอร่อยแล้วนะวันนี้รอนานสังเกตว่าควันขึ้นแล้วรอนานไปหรือเปล่าอ้าวต่อโอ้ยควันขึ้นแล้วต่อนี่คือตายแล้วไม่อร่อยแล้วเนี่ยอาการเสียแล้วเสียแล้วขอถอยได้ไหมขอถอยนะกลัวเสียชัวร์ร้อยสลึงเดียวเฮ้ยถอยดีกว่าของเราโอ้ฟูไหมฟูไหมฟูไหมนัดคุณยายเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเขาถามจังหวัดฟูไหมแล้วเทคนิคนะครับทอดไข่อย่าให้ข้างล่างมันดิบคุณยกขึ้นอย่างนี้ยังไงมันก็สุกทั้งใบครับไม่ทีเดียวร้อยฟันหักเลย เรื่องจริงนะเห็นไหมไหนคุณยายเป็นคนจังหวัดอะไรคุณต่อคุณยายผมเป็นคนเพชรบุรีข้าวแกงเพชรบุรีดังไหมอ้าวคนเพชรบุรีทำข้าวอร่อยอยู่แล้วผมให้เกียรติคนทุกจังหวัดเลยนะครับว่าแต่ละจังหวัดจะมีอาหารอร่อยของตัวเองครับแต่ว่ากระทะมันไม่ใช่ก้นลึกนะมันจะเริ่มครับเริ่มหาข้ออ้างครับเริ่มไปเขาอ้างแล้วโทษกระทะไว้ก่อนครับแต่ไม่อร่อยจะได้โทษกระทะได้ได้นะครับดูเอ้ยแต่อร่อยนะดูน่ากินไหมน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับกรอบกรอบน่ากินไหมครับน่ากินเลยน่ากินไหมครับการเลี้ยงไฟสำคัญนะครับว่าผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะหลีไฟลงมานิดนึงไม่ผมไม่หลีอันนี้คือเป็นความแล้วถ้าเกิดไม่กลัวไม่กลัวไม่ถูกทำไงเจาะมันลงไปครับให้อุณหภูมิมันขึ้นมาตามช่องรับรองสุกแต่ว่าเบื่อจริงๆเลยนี่คือด้วยความที่ผมทอดไข่บ่อยเหรอก็กินใช้ได้โดยเฉพาะไข่เจียวหมูสับคุณจะพลาดมากตรงกลางมันจะดิบเหรอคุณทำอย่างที่ผมบอกยังไงก็เกือบไหม้คุณต่อมันอยู่ที่ทัมมิ่งเรารู้เวลาแต่โอเคนะเพิ่งนี้
ถ้าผมเห็นนี้ผมคิดถึงสมัยเด็กๆนะที่หอบข้าวเสร็จแล้วก็เกี่ยวข้าวกันแล้วก็เขาทำไข่เจียวแล้วกินกับข้าวต้มกลางวันนี่เป็นอย่างนี้เลยกลิ่นนี้เลยสุกแล้วครับมันมีกลิ่นหอมของนี่ครับมันบีบออกได้มันมีกลิ่นหอมของนี่ด้วยหอมแดงหอมแดงโอ้สุดยอดเลยนี่นะถ้าเกิดว่าผมไม่ติดว่ามีผัดกะเพรานะผมจะกินข้าวต้มเลยบอกตรงเอาน้ำใจไหมผมอาจจะแบ่งเป็นสองภาคนะครับภาคแรกผมกินข้าวสวยก่อนแล้วภาคที่สองกินข้าวต้มอันนี้คืออะไรเราจะเรียกอะไรไข่เจียวร้านนาไข่เจียวไก่ร้านนาอร่อยครับไม่ใช่โอเคดูครับดูความภูมิใจของเขาดิผมไม่รู้คิดถูกคิดผิดเลยครับเป็นเมนูที่ผมทำข้าวนี่เลยมีหน้าเราทำกับข้าวกันดีกว่าข้าวไข่เจียวดิรีบเลยครับเอ๊ะโอเคนะคุณต่ออ่านะบอกแล้วพูดเข้ามารยาทแบบไม่มันจริงๆมันอร่อยมากจะบอกมันอร่อยอร่อยมากเออจริงอร่อยมากเดี๋ยวนะข้าวก็สุกพอดีข้าวก็สุกดีครับบอกครับข้าวจากน้ำเมื่อกี้นี้ผมแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกผมมีข้าวคุกกับผัดกะเพราเนื้อไม่อร่อยเท่าที่ควร 80% เพราะว่าผมพลาดไปใส่ซีอิ๊วหวานไปมันก็เลยไม่อร่อยนะครับครับแต่ว่าที่ผมมีความคาดหวังว่าจะอร่อยคืนนี้คือว่าไข่เจียวนะครับซึ่งใส่หอมแดงเยอะมากตรงกับสูตรบ้านผมบ้านผมเวลาทำกับข้าวให้แขกเหลือที่มาพี่บ้านเนี่ยครับเจียวไข่ใส่หอมแดงแล้วกินกับข้าวต้มร้อนกันอร่อยจริงครับเครื่องนี้ครับเวลากินที่บ้านเนี่ยผมก็ตักมาเยอะๆเงี้ยแม่เขาบอกว่าเอ็งอย่าตักไปเยอะคนอื่นยังไม่กินกันอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับมแนะนำนิดนึงครับว่าครับการกินทุกอย่างต้องมีการวางแผนไข่เจียวเรารู้อยู่แล้วว่าต้องขอบมันสุกกว่ามันกรอบกว่าครับต้องกินเป็นไม่สนใจคือท่านดูนี่แล้วเราจะตักเราตักตรงขอบครับนี่ครับเคล็ดลับเลยครับซึ่งมันเป็นจุดที่อร่อยที่สุดแล้วก็ใส่ลงไปครับถ้าคุณนึ่งคือนี่ไปครับเฉยเดี๋ยวผมจะไม่ได้กินนะคุณก๊อฟจะกินไข่เจียวผมหมดนะเดี๋ยวครับหนึ่งครับคำหนึ่งครับหอมแดงมันนอกจากมันหอมแล้วมันยังมีหวานนิดนึงใช่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 สุดยอดมากเลยครับผมเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวหมดอ่ะอีกคำหนึ่งเดี๋ยวหมดเอาอันนี้มันอยู่ตรงริมนี่ทำเฉยๆซะกินดิบๆนี่ครับผมก็ได้กินตรงกลางอย่างเดียวสิมันหมดแล้วอ่ะขอบอ่ะพอแล้วนี่คำสุดท้ายที่ผมจะกินให้ดูสี่คำแล้วสุดยอดครับโอเคเยี่ยมไข่เจียวไข่เจียวไก่ร้านไข่เจียวร้านนาลืมเลยบอกกินโอเคครับนี่ครับจะหมดแล้วกะเพราเนื้อข้าวเสียกับไข่เจียวไก่ร้านนาไก่ร้านนาโอเคครับ